ขอบคุณพระเจ้าสำหรับ12ปีของคริสตจักรเรานะคะมาเจอให้เราได้ลุกขึ้นนมัสการพระเจ้าเฉลิมฉลองฮาเลลูยาให้เราได้เห็นฤทธานุภาพของพระเจ้าในวัน
งมาเขาคือบูชาพี่น้องขอไฟจากพระเจ้าสู่ชีวิตของเราเทไฟลงมาเขาคือบูชาให้พระวิญญาณเทไฟลงมาเขาคือบูชาวันนี้พระยังกระทำกิจยิ่งใหญ่เหมือนในอดีตพระองค์กระทำวันนี้ขอเพียงแค่เราจงเชื่อจงเชื่อจงเชื่อใช่ในวันนี้พระยังกระทำกิจยิ่งใหญ่เหมือนในอดีตพระองค์กระทำวันนี้ขอเพียงแค่เราเชื่อวางใจเราจะได้เห็นตลอดนี้ราโลกไม่มีผู้ใดจะโลกตายฟ้าหรือสวรรค์จะจิตจีมนามพระองค์พระพระสมเป็นพระนามเดียวนามแห่งความรอดจากแห่งความจริงพระพระองค์พระพระสมเป็นพระนามเดียวนามแห่งความรอดจากแห่งความจริงทั่วโลกกาสรรเสริญทั่วโลกกาชื่นบานพระนามพระองค์เป็นที่ยำเกรงพระนามพระองค์เป็นที่บูชาโอ้เราชูมือต่อฟ้าสวรรค์พระนามพระองค์เป็นที่สรรเสริญพระนามพระองค์เป็นที่ยำเกรงพระนามพระองค์เป็นที่บูชาพระนามของพระองค์พระนามพระองค์เป็นที่สรรเสริญWhoa, whoa, 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 who
ากพี่น้องทำสิ่งหนึ่งด้วยกันชูมือขึ้นสูงๆได้เลยครับพี่น้องกระโดดไปพร้อมๆกัน1 2 3 go ชูมือเวลานี้เราจะร้องจากสุดลึกของหัวใจเราโหร้องสรรเสริญในทุกสิ่งที่ทรงทำจากนี้ตามพระองค์ตามพระองค์ทางหัวใจและขอรับพระองค์รับพระองค์สุดหัวใจของเรา 1, 2, 3, 4 นี่จะเป็นเวลาอยู่เพื่อพระองค์ขอรับพระองค์และพระชิดใกล้ทั้งหัวใจขยอมให้กินกล้องกว่าเพื่อ
ราสรรเสริญพระองค์เราสรรเสริญพระองค์ลงมาเราสรรเสริญคุณพระเจ้าที่เรามาร่วมเฉลิมฉลองกันใช่ไหมครับขอต้อนรับพี่น้องทุกท่านด้วยความรักของพระเยซูคริสต์เรามาที่นี่เป็นคริสตจักรนะครับพี่น้องครับเป็นพระคริสตจักรของพระเยซูคริสต์เจ้าที่เราพระองค์ได้ทรงตั้งไว้เพื่อเราจะมาเฉลิมฉลองด้วยกันดังนั้นในช่วงเวลาพิเศษนี้ให้เรามีโอกาสได้ปรบมือขอบคุณพระเจ้าร่วมกันก่อนนะครับให้เราขอบคุณพระเจ้าบอกว่าขอบคุณพระเยซูสำหรับเช้าวันใหม่ที่พระเจ้าประทานให้เอเมนไหมครับเราขอบคุณพระเจ้าที่เรามีชีวิตอยู่ในวันนี้เพื่อเราจะปฏิบัติรับใช้พระองค์ร่วมกันเอเมนไหมครับพี่น้องหันไปต้อนรับคนใกล้ๆเราสักคนหนึ่งได้ไหมครับบอกว่าขอต้อนรับด้วยความรักของพระเจ้าขอบคุณทีมนมัสการแล้วก็น้องๆอย่างมากนะครับที่นำความชื่นชมยินดีมาให้กับเราในเช้าวันนี้พี่น้องเช้าวันนี้คนที่สมควรได้รับเกียรติมากที่สุดคือพระเยซูคริสต์เอเมนไหมครับพี่น้องครับให้เราปรบมือขอบคุณพระเยซูด้วยกันเอเมนพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเป็นพระเจ้าในชีวิตของเราเอเมนไหมครับให้เรายกมือของเราขึ้นบอกว่าวันนี้ขอการทรงสถิตของพระเจ้าเหนือชีวิตของเราขอการทรงสถิตของพระเจ้าเข้ามาในใจของเราขอการทรงสถิตของพระเจ้าความบริสุทธิ์ของพระองค์ความรักของพระองค์ความชอบธรรมของพระองค์เข้ามาในชีวิตของเราในเช้าวันนี้ก็แต่พระเจ้าเราต้องการพระองค์มากยิ่งกว่าทุกสิ่งในเช้าวันนี้ขอบคุณพระเยซูสำหรับความรักและพระเมตตาของพระเจ้าเป็นความรักที่สดใหม่และเรามายืนต่อหน้าพระองค์ในเช้าวันนี้นั้นไม่ได้มาในฐานะที่เราเป็นคนที่มีความพร้อมหรือไม่ได้มาเพราะว่าเราเป็นคนเก่งกาจอะไรไม่ได้มาเพราะว่าเรามีอะไรมากหรือน้อยแต่เรามาเพราะเราเป็นลูกของพระองค์เราเป็นของพระองค์ในเช้าวันนี้และเราทุกคนมีสิทธิที่พระเจ้าประทานให้คือเป็นลูกของพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ร่วมกันสรรเสริญพระองค์ขอจงเติมใจของเราในเช้านี้เป็นใจใหม่ในพระองค์เป็นความสดใหม่เป็นจิตใจที่เต็มไปด้วยความเชื่อในพระองค์มาจิตใจที่เต็มไปด้วยความรักของพระองค์มาจิตใจที่เต็มไปด้วยความชอบธรรมของพระองค์ได้เข้ามาเพราะความชอบธรรมไม่ได้มาจากตัวของเราเองแต่มาจากพระเจ้าประทานให้วันนี้ไม่มีใครอวดอ้างได้เลยเพราะเราทุกคนก็เป็นผู้ที่รับการช่วยของพระองค์เสมอขอบพระคุณพระองค์ร่วมกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนให้เราปรบมืออีกสักครั้งนะครับขอบคุณพระเยซูขอให้เรายินดีและเปรมปรีและถวายเกียรติแด่พระองค์เพราะงานอภิเษกสมรสของพระเมสสโปดกมาถึงแล้วและเจ้าสาวของพระองค์ก็เตรียมพร้อมแล้วขอเสียงตบมือต้อนรับขบวนหนูน้อยโปรยดอกไม้ในชื่อชุดเราคือเจ้าสาวของพระคริสต์ครับThank you.
และรักอีกครั้งหนึ่งครับกรุงเทพจึงมีความตั้งใจให้ทุกคนและทุกเจเนอเรชันถวายเกียรติพระเจ้ามีนิมิตที่จะสร้างคริสตจักรที่สร้างสาวกโดยเจตนาเป็นสาวกที่รักติดตามและรับใช้พระเยซูคริสต์ขอต้อนรับขบวน12ปีของทุกเจเนอเรชันด้วยเสียงตบมือเสียงดังอีกครั้งหนึ่งครับเริ่มโดยเจเนอเรชันแรกที่มีอนาคตไกลที่สุดเพราะว่าอนาคตยังอีกไกลมากนะครับในชุดของเจนคิดครับตามด้วยเจนที่กำลังรับใช้พระเจ้าอย่างสนุกสนานคือเจนทีนและเจนยูธขอเสียงตบมือต้อนรับหน่อยครับขอเสียงตบดังมากกว่าเดิมอีกต้อนรับขบวนเจนโปรเป็นเจนที่กำลังรับใช้พระเจ้าอย่างเข้มข้นและเจนที่สำคัญอีกเจนหนึ่งคือเจนที่สร้างสาวกจากในบ้านขอเราโบกมือต้อนรับเจนครอบครัวเจนนี้จุงลูกหลานมาด้วยนะครับและสุดท้ายขอเสียงตบมือต้อนรับเจนแรกของเราคือเจนที่ส่งต่อ DNA ของพระเยซูคริสต์มาแล้วหลายรุ่นต่อหลายรุ่นคือเจนชื่นบานและวาระแห่งการเฉลิมฉลอง12ปีก็เริ่มขึ้นแล้วนะบัดนี้ด้วยขบวนเค้ก12ปีแห่งพันธสัญญาขอเสียงตบมือต้อนรับอีกครั้งนึงครับลำดับจากนี้นะครับขอเรียนเชิญท่านศาสนาอาจารย์ดร.ออมสินเป็นรัศมีสกุลนะครับสิทธิวาพิบาลอาวุโสของที่จักแห่งพันธสัญญากรุงเทพขึ้นนำกล่าวขอบพระคุณพระเจ้าและนำเราอธิษฐานในเวลานี้ครับเอเมนนะครับไม่ว่าเราจะเป็นเจนไหนเนี่ยเราก็เป็นคนที่พระเจ้ารักเอเมนไหมครับพี่น้องลองถามคนข้างว่าท่านอยู่ในเจนไหนแล้วตอนนี้ผมยังถามตัวเองอยู่ว่าเอ๊ะเราอยู่เจนไหนนะอะไรเงี้ยนะเอเมนขอบคุณพระเจ้าร่วมกันนะครับสำหรับในเช้าวันนี้ที่เราทั้งหลายมาขอบคุณพระเยซูร่วมกันพี่น้องครับพระองค์ได้ทรงนำหน้าคริสตจักรของพระองค์มาอย่างดีในช่วงที่ผ่านมาและเราเชื่อว่าพระองค์จะนำชีวิตของคนให้รักและติดตามพระเยซูต่อไปในอนาคตด้วย
ครสัญญาว่าวันนี้เป็นวันที่เราจะเห็นชีวิตของเราทั้งหลายเปลี่ยนแปลงใหม่ยกมือขึ้นหน่อยเอเมนขอบคุณพระเจ้านะครับเราจะมีโอกาสได้เป่าเค้กด้วยกันนะเพราะว่าอันที่จริงเนี่ยไม่ใช่วันเกิดผมวันนี้นะครับ เราจะมาเฉลิมฉลองขอบคุณพระเยซูร่วมกันทั้งหมดดังนั้นให้เรายืนขึ้นด้วยกันนะพี่น้องนะครับให้เราบอกกับพระเจ้าด้วยกันว่าขอบคุณพระเยซูสำหรับหลายปีที่ผ่านมาและสำหรับการจัดเตรียมของพระเจ้าในอนาคตด้วยให้เรามีโอกาสได้ยังไงดีมันไม่ถึงโอเคเนื่องจากว่าผมตัวสูงไปนิดนึงนะครับดังนั้นเนี่ยโอเคให้เราช่วยกันโบกแล้วกันเอาไม่เป็นไรอุตส่าห์ทำมานะครับเอาออกมาแล้วกันเอาหนึ่งสองสามWe'll be right back.
ู้ทรงมาใช้ชีวิตเราทุกคนลูกขอจงไว้สรรเสริญให้เรามายกยกพระนามและมองหัวใจที่รักรักพระองค์ผู้ทรงมาใช้ชีวิตเราทุกคนลูกขอจงไว้สรรเสริญเด็กทีเลยนะวันนี้เราจะเป็นเด็กทีด้วยกันได้ไหมคะเพราะว่าฉลองครบรอบ12ปีพี่น้องพระเจ้ามองเรานะมองเราแบบด้วยความเอ็นดูด้วยความรักอยู่ในบ้านที่เราปลอดภัยอยู่ในบ้านเราไม่ต้องกลัวอยู่นะคะพระเจ้าว่าพระองค์ทรงนำไปข้างหน้าเราพระองค์ทรงสถิตอยู่ด้วยพระองค์ไม่เคยทอดทิ้งหรือไม่ปล่อยให้เราล้มเหลวเลยพี่น้องมาเถอะที่เราอยู่ใกล้ๆพระเจ้าพระเจ้าผู้ทรงเลือกและนำเรามาอยู่ใกล้ๆวันนี้ได้ไหมคะที่เราจะเป็นเหมือนเด็กน้อยที่มาแสวงหาพระเจ้าด้วยใจบริสุทธิ์ในโอกาสที่เราฉลองครบรอบ12ปีพระเจ้าทอดพระเนตรที่หัวใจของเราขอบคุณพระเจ้าในความสำเร็จขอบคุณพระเจ้าใน12ปีในพระพรที่มากมายแต่สิ่งที่สำคัญมากกว่าความสำเร็จคือการทรงสถิตของพระเจ้าคือการอยู่ด้วยของพระเจ้าข้าพระองค์ขอให้ตลอดวันคืนแห่งชีวิตของข้าพระองค์ได้อยู่กับพระเจ้าข้าขอสิ่งหนึ่งจากพระเจ้า
ีวิตที่เป็นเหมือนของพระองค์แต่พระองค์คือผู้เดียวที่ข้าพระองค์การและนี่คือสิ่งเดียวที่วิญญาณข้าพระองค์และนี่คือสิ่งเดียวอย่าให้สิ่งใดมาปนเปื้อนในชีวิตของข้าพระองค์ผู้เดียวพระองค์ผู้ทรงบริสุทธิ์แผ่นดินเปรมปรีโหร้อง
สการพระI'm not afraid to die.
ทรงสถิตอยู่ท่ามกลางพระเจ้าผู้ทรงโอบล้อมด้วยความรักนี้ล่ะพระวิญญาณผู้ทรงเทลงมาท่ามกลางเราทั้งหลายพระเจ้าผู้ทรงรักประชากรของเราเรามีเสรีภาพที่จะถวายคำสรรเสริญเรามีเสรีภาพที่จะโห่ร้องแด่พระเจ้าพระเจ้าผู้ทรงเดินเดินอยู่ท่ามกลางพระเจ้าผู้ทรงเสด็จมาเยี่ยมเยียนเราทั้งหลายSing with me, sing with me,
ระนามเดียวที่เราที่ทรงสมควรที่เราจะเคารพสักการะองค์จอมกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่พระองค์ผู้เดียวทรงครอบครองอยู่พระองค์ทรงครอบครองผู้ฟ้าสวรรค์ข้าไหว้เพียงพระสิริพระเจ้าผู้ครอบครองอื่นมงสรรเสริญพระนามข้าไหว้เพียงพระสิริดำรงนิรันดรกาลสรรเสริญพระนามทรงเป็นพระเจ้าทรงครองโดยสัจจานิรันดรทุกทางลงสิ้นเป็นของพระองค์ขอให้ทุกลิ้นได้สรรเสริญพระเจ้าว่าพระเจ้านั้นทรงยิ่งใหญ่ขอให้ทุกสิ่งที่หายใจได้สรรเสริญพระองค์มาเถิดในเช้าวันนี้ยกเสียงสรรเสริญจากหัวใจจากใจภายในของเราบอกกับพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ให้พระองค์ครอบครองOh,
พระองค์ทรงครอบครองในชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายครอบครองข้าทั้งหลายเป็นของพระองค์ข้าพระองค์เป็นของพระองค์ฮาเลลูยาข้ารักพระฮาเลลูยาแด่พระเจ้าข้าชื่นขอให้เป็นคำสารภาพจากจิตใจบอกกับพระองค์จากก้นบึ้งของหัวใจของเราด้วยเสียงสรรเสริญพระเยซูของข้ามหาราชามาบอกบทเพลงนี้สักครั้งด้วยใคร่ครวญด้วยคำอธิษฐานบอกกับพระองค์ข้ารักพระองค์ฮาเลลูยาข้าจึงขอบูชาด้วยเสียงสรรเสริญด้วยเสียงสรรได้เข้ามาเพื่อจะนมัสการองค์ผู้สูงสุดด้วยชีวิตด้วยจิตวิญญาณครับพระองค์ทั้งหลายขอพระเกียรติทั้งสิ้นเป็นของพระองค์ขอพระเจ้าได้รับพระเกียรติผ่านชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายพระองค์ทั้งหลายขอบคุณพระองค์และในเช้าวันนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีการได้เข้ามาเพื่อจะระลึกถึงพระคุณของพระเจ้าที่ทรงมีต่อชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายเพราะแท้จริงเราทั้งหลายทำสิ่งใดไม่ได้เลยถ้าพระเจ้าไม่ได้ทรงอนุญาตไว้และแท้จริงความสำเร็จทั้งหลายจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยถ้าพระองค์ไม่ได้อยู่ด้วยและในเช้าวันนี้ครับทั้งหลายเข้ามาร่วมใจกันสาธุการแด่พระองค์ขอบพระคุณพระองค์ขอบคุณพระองค์ในเช้าวันนี้ท่านมีเรื่องใดบ้างที่จะนำมามอบถวายแด่พระองค์มีสิ่งใดท่านอยากขอบคุณพระเจ้าสำหรับตลอดปีที่ผ่านมาแม้เราเผชิญความทุกข์ยากแม้เราเผชิญวิกฤตในสิ่งต่างๆแต่ขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้ข้าพระองค์ยังยืนอยู่ที่นี่ข้าพระองค์ยังยืนอยู่ได้ข้าพระองค์ยังมีกำลังอยู่ข้าพระองค์ยังมีการช่วยเหลือของพระองค์อยู่ในเช้าวันนี้ท่านเข้ามาด้วยใจระลึกถึงพระองค์ให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางของการนมัสการให้พระองค์เป็นศูนย์กลางของการนมัสการในเช้าวันนี้และคำขอบคุณคำโมทนาพระคุณของเราแต่ละคนเป็นเหมือนการนมัสการอย่าใช้เวลานี้ท่านมีเรื่องอะไรจะขอบคุณพระเจ้าอยากให้ท่านอธิษฐานกับพระเจ้าบอกกับพระองค์บอกด้วยตัวเองบอกด้วยจากปากของท่านจากหัวใจของท่านบางคนพระเจ้าช่วยท่านในวิกฤตเศรษฐกิจในปีที่ผ่านมาบางคนพระเจ้าช่วยท่านในเรื่องครอบครัวท่าน
ทำให้ครอบครัวท่านกลับมาคืนดีกันได้กลับมาลื้อฟื้นใหม่บางคนท่านรู้สึกว่าท่านท้อแท้หมดหวังแต่วันนี้ท่านก็ยังยืนได้ท่านมีกำลังขึ้นในพระเจ้าให้เป็นเวลาในการขอบคุณพระเจ้าของท่านดีไหมครับเป็นเครื่องบูชาอยู่จากปากของท่านนำสิ่งนั้นมามอบถวายแด่ก็ไม่อยากให้แต่ละท่านมีการได้ขอบคุณพระเจ้าส่วนตัวได้ไหมล่ะใช้เวลาขณะที่นักร้องนักดนตรีได้นมัสการพระเจ้าให้ท่านได้ขอบคุณพระเจ้านึกถึงบางสิ่งที่ท่านอยากขอบคุณพระเจ้าเมื่อเรามาเฉลิมฉลองร่วมกันเราไม่ได้มาเฉลิมฉลองถึงสิ่งอื่นๆนอกจากพระคุณของพระเจ้านอกจากการช่วยกู้ของพระองค์ใช่แล้วฮาเลลูยาพระเยซูไทยขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่พระองค์นำชีวิตครับตายบนไม้กางเขนเพื่อท่านทั้งหลายในโลกนี้จะมีใครที่ทำแบบนี้ให้กับท่านโมทนาพระคุณโมทนาพระคุณองค์พระเจ้าพระผู้ทรงบริสุทธิ์ผู้ทรงบริสุทธิ์ขอให้ทุกคำที่ท่านร้องมาจากหัวใจฮาเลลูยาทรงประทานพระบุตรพระเยซูคริสต์เจ้าเจ้าทรงโปรดช่วยเราทั้งหลายที่นี่ที่ทำให้คนยากจนกลับเป็นมั่งมีขึ้นคนที่อ่อนแอจะสามารถกลับเป็นเข้มแข็งได้ไม่ว่าเราเผชิญสิ่งใดเรารู้ว่าพระเจ้าผู้อยู่กับเราจะทรงช่วยเราได้และพระองค์เป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่เสมอทั้งหลายขอบคุณพระองค์ในวันนี้ขอพระเจ้าอยู่ด้วยท่ามกลางเราทั้งหลายและขอพระเจ้าทรงโปรดนำข้าพระองค์ต่อไปในปีข้างหน้าขอให้ความช่วยเหลือของพระองค์ที่พร้อมอยู่ที่ข้าพระองค์ทั้งหลายจะเข้ามาพักพิงในพระองค์ข้าพระองค์ทั้งหลายขอบฮาเลลูยาสาธุการแด่พระเจ้าให้พระเกียรติทั้งสิ้นเป็นฮาเลลูยาข้าแด่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์พระเจ้าได้ทรงโปรดเลือกเราที่พระองค์ได้ทรงโปรดไถ่เราทั้งหลายและนำเราทั้งหลายมาที่นี่ขอให้ทั้งสิ้นในชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายอยู่เพื่อสรรเสริญพระองค์ขอพระเจ้าได้รับเกียรติผ่านทุกสิ่งที่ข้าพระองค์และขอพระเจ้าทรงโปรดเพิ่มเติมทุกสิ่ง
ให้แก่ผู้ที่รักพระองค์ให้เขาเกิดผลอันดีในทุกสิ่งเพื่อจะสามารถโห่ร้องสรรเสริญถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าให้เขาได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าประจักษ์แก่ตาเมื่อเขาเชื่อและไว้วางใจพระองค์เมื่อเขาเดินอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าเขาจะไม่ขาดสิ่งดีใดๆขอพระเจ้าทรงโปรดขนาบตัวที่ทำลายข้าแต่พระเจ้าและขอพระเจ้าเพิ่มพูนผลให้กับผู้ที่เดินติดตามพระองค์เราทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์สำหรับเช้าวันนี้ที่เราได้มานมัสการขอพระเกียรติทั้งสิ้นเป็นของพระองค์แต่ผู้เดียวในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนสรรเสริญพระเจ้าให้เราปรบมือขอบคุณพระเจ้าด้วยกันดีไหมครับ